ไปตรงกับ Y Selection Outdoor Tent Hybee 3จาก Nature High นะครับสิ่งที่เป็นจุดเด่นรุ่นนี้เลยนะครับสำหรับผมก็คือพื้นที่ใช้สอยบริเวณหน้าเต็นท์นะครับไม่ว่าจะไว้วางสัมภาระหรือจะนั่งชิลกันแบบส่วนตัวก็ได้ครับที่มาพร้อมกับประตูด้านนอกนะครับทั้ง2ฝั่งจะเปิดประตูแบบรับลมก็ได้นะครับหรือว่าจะปิดแล้วนั่งกันแบบส่วนตัวและมาพร้อมกับ1ห้องใหญ่นะครับที่มีขนาดความกว้างถึง130ซมนะครับยาวถึง200ซมนะครับแถมยังมีหน้าต่างระบายอากาศถึง3จุดด้วยกันนะครับโอเคครับแล้วเราก็มาเริ่มรายละเอียดด้านเนื้อหากันนะครับ Hybee 3นะครับจะมีขนาดเต็นท์โดยรวมเนี่ยยาวทั้งหมดนะครับถึง3เมตรด้วยกันเลยนะครับและกว้างสูงสุดเนี่ยถึง 1.6 เมตรแต่ขนาดพับเก็บนะครับยาวเพียง54เซนและความกว้างเนี่ยอยู่แค่17เซนติเมตรเท่านั้นครับแถมยังเป็นเต็นท์ขนาด3คนนะครับที่มีน้ำหนักเพียง 2.4 กิโลกรัมเท่านั้นครับและนี่ก็เป็นอุปกรณ์ accessory ที่ให้มานะครับก็จะมีเต็นท์กับไฟชีทนะครับประกอบด้วยกันมาและเสาอลูมิเนียมเกรด7001นะครับแล้วก็จะมีสมอบกเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับ16ตัวนะครับและเชือกนะครับ6เส้นแล้วก็พื้นเต็นท์นะครับวิธีการกางนะครับสำหรับผมก็จะใส่เสาทั้ง3เสาให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ยกขึ้นแล้วก็ค่อยตามด้วยสมอบกนะครับHybee 3นะครับการกางจะหนักไปทางการใส่เสามากกว่าพอยกขึ้นใส่เสาอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่เหลือก็จะง่ายแล้วครับเพราะว่าตัวเต็นท์กับไฟชีทจะติดกันและหลังจากการกาง Hybee 3เสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอาจจะลืมบอกไปนะครับ Hybee 3ตัวนี้นะครับจะเป็นผ้า 20D ไนลอนลิปต็อกนะครับใครที่กลัวว่าจะเป็นท้องช้างไหมเวลาถ้าน้ำค้างหรือฝนตกเนี่ยจะเกาะด้านบนไหมไม่ต้องห่วงนะครับถ้าฝนตกหรือว่าน้ำค้างเยอะๆจริงเนี่ยเขาก็จะไหลลงไปนะครับโดยมีช่องระบายอยู่แล้วเพื่อไม่ให้เป็นท้องช้างด้านบนรวมถึงด้านหน้าด้วยนะครับก็จะมีตรงนี้คราวนี้เราก็มาดูข้างในเต็นท์กันนะครับต่างนะครับตัวนี้จะสามารถเปิดปิดได้โอเคเดี๋ยวผมเปิดก่อนโอเคครับนี่ก็เป็นขนาดข้างในวันรูมนะครับของรุ่น Hybee 3นะครับกว้างประมาณ130เซนนะครับจะเป็นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ค่อยไล่ลงไปตัวนี้ก็จะเป็นมุ้งครึ่งๆเลยนะครับถ้า Hybee เขาจะสูงมากแต่ก็มีที่ระบายอากาศข้างบน3จุดนะครับคือตรงด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้แล้วก็เป็นด้านหลังนะครับโอเคจุดสำคัญ Hybee ที่เป็นจุดแตกต่างก็จะมีที่ใส่ของสัมภาระเล็กน้อยด้านมุม2ฝั่งนะครับแล้วก็สตรีมกาวบริเวณด้านมุมนะครับตรงด้านที่เป็นการเย็บปะนะครับก็จะสตรีมกาวไว้เหมือนกันโอเคด้านบนก็นี่นะครับจะมีกระเป๋าจะสามารถนอนดูหนังอะไรได้นะครับอย่างนี้ได้แล้วก็ที่แขวนตะเกียง1จุดนะครับหน้าต่างนะครับด้านนอกเขาก็สามารถเปิดรับลมได้ให้มันเย็นเต็นท์กับไฟชีทนะครับก็จะมีหูช้างนะครับตัวนี้ล็อกกันไว้อยู่แล้วเพื่อให้เวลากลางเนี่ยเสร็จรวดเร็วทีเดียวนี่นะครับโอเคมุ้งก็เป็น B3 เหมือนเดิมนะครับเป็นมุ้งขนาดเล็กกันแมลงเป็นขนาดเล็กเหมือนเดิมจากที่ได้ลองนอนเล่นข้างในเต็นท์นะครับสำหรับผมว่า Hybee 3เนี่ยเหมาะประมาณสัก2คนจะดีกว่าครับจะไม่อึดอัดจนเกินไปแถมเพดานเต็นท์นะครับสูงจนนั่งเล่นข้างในได้สบายสบายเลยสำหรับผมนะครับ Hybee 3ตอนที่เห็นในรูปกับของจริงเนี่ย
ขนาดมันต่างกันมากครับตอนแรกที่ผมเห็นในรูปนะก็คงคิดว่าขนาดคงไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่พอเข้าจริงเนี่ยลองดูผมยืนเทียบแทบจะเหมือนรถคันหนึ่งเลยครับเต็นท์ไฮบี้3เนี่ยสำหรับท้ายคลิปนี้ก็คงพูดได้แค่ว่าไม่ว่าม้าจะวิ่งเร็วแค่ไหนแต่ก็คงต้องแพ้ลาเพราะว่าวันนี้จะลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ